อกคำแรกวันนี้ไม่รอช้านะฮะไม่รอเลยเพราะว่าข่าวของเราค่อนข้างร้อนมากๆและข่าวนี้เผ็ดมากๆแชร์ก่อนแชร์ก่อนก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมได้ดูในออนไลน์เนี่ยทาง Facebook นายเอนเตอร์เทนเขาก็ได้ทำการไลฟ์พี่ธัญญาธัญเรศรามนรงค์เนี่ยเรื่องแถลงเนี่ยไลฟ์ยาวๆเมื่อกี้ดูคำนวณเวลาเราลงรายละเอียดมากเลยเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันด้วยพี่ธัญญาพูดเมื่อกี้ใช้เวลานะฮะม้วนเดียวจบเนี่ยโดยประมาณ24นาที 31.05 วินาทีใช่ต้องอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้พี่เนี่ยคือพี่ธัญญาเขาก็ไปเนี่ยรายการคุยแซ่บโชว์เนี่ยเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะ24นาที31กับอีกจุด05วินาทีต้อนรับตั้งแต่หน้าลิฟต์ใช่ซึ่งสื่ออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยไปรอเลยเพราะว่าแน่นอนเขาบอกเลยว่าประมาณบ่าย 2:00 น.วันนี้เนี่ยนอกจากจะมีการแถลงข่าวพูดคุยกับนักข่าวบันเทิงแล้วยังมีการจัดรายการคุยแซ่บโชว์อยู่ด้วยซึ่งแน่นอนเป็นที่สนอกสนใจมากๆเลยประเด็นวันนี้คือแน่นอนล่ะต้องถามถึงเรื่องราวของน้องนักศึกษาออ่างที่ส่งข้อความมาหาลูกสาวที่รักอย่างน้องริยาค่ะนะคะก็เรื่องนี้บอกว่าเกิดประมาณ3ปีกว่าแล้วเด็กที่เป็นข่าวเนี่ยใช้คำนี้เลยนะ อยู่ไม่เป็นเขาเบรกตรงนี้ก่อนทำไมเด็กที่เป็นข่าวเนี่ยนะ อยู่ไม่เป็นเดี๋ยวพี่บุ๋มช่วยวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอันนี้หน่อยเดี๋ยวขอหน้าพี่บุ๋มหน่อยอยู่ไม่เป็นเด็กคนเนี้ยนักศึกษาออ่างอยู่ไม่เป็นแปลว่าอะไรพี่คือรอกล้องตัดนะคะตอนนี้กล้องไม่ตัดมาไม่เข้าใจเหมือนกัน อยู่ไม่เป็นแปลว่าอะไรครับอยู่ไม่เป็นเนี่ยแปลว่าน้องเขาไม่อยู่ในที่ควรอยู่และพยายามจะอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะเข้ามาพี่แม่บุ๋มกำลังจะบอกว่าจุดของน้องอ้ออ่างเนี่ยจริงๆแล้วควรอยู่ในจุดที่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราอยู่จุดไหนแต่ดันเผยหน้าขึ้นมาอยู่ในจุดที่คนอื่นอยู่แล้วซึ่งมันอยู่ที่จุดนั้นที่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วนี่ฉันถามข้างบนหน่อยเถอะจะเปิดรันภาพน้องไปเรื่อยๆทำไมเนี่ยอยู่ไม่เป็นเออถ้าเป็นพี่บุ๋มพี่บุ๋มจะจัดการยังไงอยู่ไม่เป็นจะจัดการยังไงเหรอถ้าเป็นเราเราคงมาที่ต้นเหตุแต่อย่างว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันอย่างบุ๋มคงตกลงกันกับผู้ชายตั้งแต่แรกว่าดิฉันเป็นคนขี้หึงมากและอยู่ไม่ได้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เป็นข้อแรกแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดมาพูดคุยสมมติเป็นแม่บุ๋มนะถ้าเปิดเจอนะเปิดเจอข้อความนะลูกไหมถึงลูกหรือถึงตัวผู้ชายเองก็ตามแค่ถึงผู้ชายมันก็ต้องเคลียร์ที่ต้นเหตุแล้วถ้าเป็นฉันแต่บังเอิญความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งเป็นการอยู่เพื่อลูก อันนี้ก็พูดกันเหมือนที่วันจันทร์ที่เราเคยคุยกันเขาอยู่และตกลงกันมานานมากแล้วว่าอยู่เพื่อลูกอยู่แบบไหนและพี่เป๊กเองเนี่ยก็อยู่ในลักษณะของการยังเป็นหนุ่มเจ้าสำราญที่เขายังมีเพื่อนฝูงมีธุรกิจที่เขาต้องดูแลเขาก็เลยยังต้องไปปาร์ตี้หรืออะไรก็ตามซึ่งธัญญาเองก็พูดในจุดนี้เลยว่าฉันไม่ไปด้วยนะฉันต้องทำงานแล้วธัญญารับหลายรายการนะหลายรายการเยอะมากดังนั้นถามว่าธัญญาอยู่ในจุดไหนอยู่กันเพื่อลูกและดูแลลูกกันไปและส่วนพี่เป๊กเมื่อไปก็มีความห่วงใยและถ้าเกิดมีใครช่วยดูแลอื่นๆใช้คำว่าอื่นๆในกิจกรรมอื่นๆเรื่องของงานเรื่องส่วนตัวเรื่องเมาแล้วไม่ควรจะขับรถหรืออะไรก็ตามก็จะมีน้องๆเหล่านี้เนี่ยช่วยดูแลพี่เป๊กไปผมใช้คำว่าน้องๆน้องๆใช่สิเพราะว่าก็เป็นน้องๆหมดไหมล่ะอายุน้องน้องๆหมดเอาผมนึกว่ามีออ่างน้องๆไงน้องน้องมีไหลน้องน้องมีไหลน้องน้องเอาบุกบพูดเหรอว่าไหลน้องน้องพี่ธัญญาพูดเลยพี่ธัญญาพูดพี่ธัญญาพูดเลยว่ามีไหลน้องน้องที่เขาดูแลและข่าววงในของพวกเราก็ยืนยันว่าไหลน้องน้องผมไม่รู้เลยนะเนี่ยวงในผมไม่รู้ผมไม่สามารถกับไฟหน่อยเพราะเขาชอบเล่นใหญ่เพียงแต่ว่าน้องน้องอ่างหรืออะไรคนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะหรือว่าเข้านอกออกในเยอะกว่าคนอื่นๆสำหรับน้องอ่างเนี่ยพี่ธัญญาเปิดมาเลยนะฮะบอกว่านักศึกษาที่ชาวเน็ตเปิดวาร์ปที่เห็นในรูปตามโซเชียลพี่ธัญญาเคลมเลยบอกคนนี้แหละคนนี้เลยคนนี้ในรูปนี่แหละใช่เลยส่งข้อความหาลียานะฮะพี่ธัญญาบอกว่านอกจากจะบอกว่าอยู่ไม่เป็นนะฮะพี่ธัญญาใช้คำนี้ผมก็ไม่รู้จะตีความยังไงเขาบอกว่าเขาอยู่ในฐานะที่เรารู้กันซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้ที่รู้กันเนี่ยในโซเชียลเนี่ยชาวเน็ตก็รู้อยู่แล้ว
ว่าน้องอ้ออ่าหรือน้องนักศึกษาคนนี้อยู่ในฐานะอะไรซึ่งเรารู้ว่าอย่างที่บอกว่าคนของเราเนี่ยเป็นยังไงเราก็ปรับทัศนคติตัวเองลองให้เขาใช้ชีวิตตามต้องการอยู่แบบนั้นพอเริ่มอยู่แบบนั้นมันสบายเราไม่ทุกข์เรารักษาสถาบันครอบครัวไว้ได้เรียกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ได้ไหมแต่อย่างนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าเอาหูไปนาอย่างน้องคนนี้นะคอมเมนต์ยังเข้ามาเลยบอกว่าปกติเพื่อนหนูเนี่ยนะไม่ได้เลี้ยงเพื่อนหนูคนเดียวนะว้ายเสียเนี่ยตามบรรดาเสียเนี่ยก็ไม่ได้เลี้ยงหนูเพื่อนหนูคนเดียวอ๋อเหรอฮะเออคืออันนี้ก็ประสบการณ์จากคนข้างตัวสิ่งดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือแรกๆไม่รับรู้แต่พอหลังๆรับรู้ว่ามีคนไหนบ้างคือให้รับรู้ไว้ว่าฉันไม่ได้โง่นะรู้นะรู้นะแต่ฉันแค่นิ่งๆนะฉันรับรู้นะดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่ในจุดที่เรายืนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีการจิกกัดตลอดเวลามีคนคอยแคปมาบอกตลอดบอกคนของเราให้ไปจัดการก็คือคงจะมีการบอกพี่เป๊กหรอกพี่เป๊กไปเคลียร์นะไปสงบนางหน่อยนะอย่ามาแขวะอย่ามาอะไรสิคือต่างคนต่างอยู่สิพูดมาแบบนี้3ปีกว่าเราก็บอกตลอดว่าอย่าให้ทนไม่ไหวนะนี่ที่สำคัญที่มันมีการลงการไปส่งข้อความไปหาลิยาพี่ธัญญาบอกแบบนี้นะตัวเด็กคือน้องออ่างเนี่ยรู้จักกับลิยาร้ายกว่านั้นไม่รู้ร้ายไม่ร้ายทำไมอ่ะน้องคนนี้เด็กคนนี้ทำงานในบริษัทพอหลังๆเนี่ยคือน้องเนี่ยไม่ชอบพี่ธัญญาก็คือไม่ชอบแม่ของลิยาลิยาก็เลยฉีกตัวออกมาถอยห่างถูกลิยานะครับก็บอกว่าถามพี่ธัญญาถามคุณแม่เนี่ยบอกว่าเขาส่งข้อความหาลิยาทำไมอะคะ อันนี้ตรงกับที่พี่บุ๋มวิเคราะห์วันก่อนคือเมื่อวันจันทร์เนี่ยถ้าใครได้ดูรายการเราและดิฉันก็วิเคราะห์ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวในวันนี้ว่าความสัมพันธ์ครอบครัวนี้เป็นยังไงน้องลิยารู้หรือไม่รู้การวางตัวของพี่ธัญญาคือยังไงทุกอย่างเนี่ยวันจันทร์ดิฉันพูดแบบนี้หมดเลยเพราะอะไรเพราะ1เคยมีคุยกับธัญญาไว้บ้าง2แต่วันนั้นยังพูดไม่ได้เพราะมันควรจะให้ธัญญาเขาพูดเอง2ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะในส่วนของตัวน้องลิยาเองดิฉันเองก็มีลูกวัยใกล้ๆเอางี้ก็นะไม่ได้ห่างอะไรกันมากแต่ถามว่าเด็กรู้ไหมเด็กรู้คืออย่างที่บอกหาว่าเด็กไม่รู้พี่ธัญญาเองเขาก็รู้นะว่าลิยารู้แต่เด็กเขาไม่พูดแต่มีอะไรที่ทราบกันพี่ธัญญาบอกเลยว่าลิยากับพี่ธัญญาเนี่ยคุยกันทุกเรื่องแล้วก็มาถามตลอดว่าเขาส่งข้อความแบบนี้ถึงบอกไงว่าเวลาส่งข้อความไปหาใครไดเรกไปหาใครเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะว่าเวลาคนที่ส่งเข้าไปอ่ะเรามีจุดประสงค์อะไรเพราะถ้ามีจุดประสงค์ไม่ดีเดี๋ยวนี้คนเราอ่ะเติบโตมายิ่งเด็กอ่ะโตไวทันเหตุการณ์เด็กเขารับรู้หมดนะรู้สมัยก่อนคุณผู้ชมอันนี้เล่าย้อนนิดนึงหรือเอาอย่างงี้หรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่ห่างกันเขารู้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมเขาก็รู้แต่เขาไม่พูดสมมตินะป๊าทำไมวันนี้ไม่เห็นกินนั่งกินข้าวด้วยกันนะมา2อาทิตย์แล้วนี่แปลว่าเขารู้นะรู้แต่เขาไม่ได้พูดไงสิ่งที่บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเด็กโตไวกว่าที่เราคิดแต่จุดประสงค์เลยที่มันไม่น่าเกิดขึ้นคือเราไม่มีสิทธิ์ไปห่วงผัวเข้าบ้านถูกไหมเขาอาจจะคิดว่าก็นั่นกับผัวฉันเหมือนกันก็เด็กในที่ทำงานน่ะลูกน้องเป็นห่วงหัวหน้าไม่ได้ไงบุโกะก็นั่นก็ผัวฉันเหมือนถ้าการในละครแกไม่เคยเล่นเหรอแกก็เคยเล่นถูกไหมแล้วฉันก็เลยบอกเนี่ยสมมติฉันก็เคยเล่นนะเป็นละครฉันเคยเล่นเป็นเมียอีกคนนึงฉันน่ะก็พยายามที่จะเล่นในฐานะที่ว่าฉันก็มีตัวตนและฉันก็อยากที่จะได้ดีกว่านี้ฉันอยากเป็นที่ยอมรับเพราะฉันก็ถือว่าฉันเป็นเมียมาหลายปีแล้วแต่บทสรุปของละครเรื่องนี้หนูถามตรงๆทุกเรื่องที่ผ่านมาทุกเรื่องที่ฉันเล่นเนี่ยทุกเรื่องที่ฉันเล่นเนี่ยฉันโดนไล่ตะเพิดตายหาหมดเลยจริงสมมตินะไม่เคยได้ดีหรอกบุ๊กโกมีลูกน้องอยู่ในออฟฟิศชิ้นมันดูน้ำแตกผู้ชายหนุ่มหล่อล่ำเลยส่งไปหาสมมติบุ๊กโกมีผัวส่งไปหาผัวบุ๊กโกเนี่ยพี่บุ๊กโกสูบบุหรี่หนักมากเลยช่วงนี้เป็นห่วงจังเลยฝากบอกบุ๊กโกหน่อยได้ไหมถามว่าผัวบุ๊กโกจะหึงไหมไม่ต้องถึงผัวหรอกเอาไปสมมติว่าเรามีผัวแล้วมีคนส่งมาบอกเราแบบนี้ว่าผัวได้ดูบุหรี่หนักไปสมมติพี่ว่ายังไงคะหนูไม่ตายครับไอ้บุ๋มหรอกค่ะลุยไหมอ๋อหนูเดินไปหาเลยค่ะหาผัวหรือหาเด็กหาเด็กก่อนค่ะลูกชิ้นปลาอยากให้แตกที่ปากหรืออยากที่แตกที่หัวพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวเราจัดอยู่แล้วแต่ของแม่เนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงส่วนยายบุ๋มเองเนี่ยจะเดินไปหาที่ผัวตัวเองอันนี้สายผัวอันนี้สายผัวอันนี้คือสายเคลียร์ต้นเหตุบอกว่าอะไรข้อความที่ส่งมาได้ยังไงรู้จักกันกี่วินาทีแล้วอย
างนี้แค่นี้นี่หัวหดเลยไหมโอ้โหเคยมีจริงไหมพี่แต่ผมถามเนี่ยหลังใหม่มีส่งมารีบรายงานเลยอ๋อรีบบอกก่อนเลยพิมพ์บอกเลยนี่คนนี้ส่งมาหัวผมนะทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะความดุต่างกันอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนแต่ด้วยสถานภาพมันต่างกันนะเพราะครอบครัวนั้นคือฝ่ายชายเองมีตังมีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมนี่ไงพอแม่พูดปุ๊บมันกลายเป็นข้อนี้เลยพี่ธัญญาบอกว่าน้องริยาเนี่ยเคยบอกว่าธัญญาบอกริยาพี่ธัญญาเนี่ยเคยบอกน้องริยาว่าแดดดีหล่อเนาะเออคนเลยเข้าหาเยอะนี่น้องริยาบอกว่าไงเออน้องริยาบอกว่าเขารักแดดดีที่หล่อหรือว่าเขารักเงินของแดดดีคะนั่นไงไม่ใช่ว่าเด็กไม่รู้คือพี่ธัญญาบอกว่าแดดดีหล่อเนอะคนเลยเข้ามาหาเนี่ยพี่ธัญญาอารมณ์คงค่อยๆบอกอะไรบางอย่างและลียาไม่ใช่เด็กโง่นะคะเด็กฉลาดและรู้จักวิธีการถามทั้งแม่และพ่ออย่างดีลียาเองมีการไปถามคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อคะทำไมเขาไม่ส่งหาคุณพ่อเองล่ะคะแต่คุณพ่อก็ตอบกลับมาแบบน่ารักว่าพ่อบอกว่าอย่าใส่ใจเลยลูกแต่ยังไงนะให้รู้ไว้อย่างเดียวว่าแดดดี้รักลียาที่สุดตอบแบบเหมือนในละครเลยเนาะอันนี้ฟังท่อนนี้ให้ดีพี่ธัญญาแถลงวันนี้นะบอกว่าทุกวันนี้คนดูแลเป๊กมีหลายคนมากวงเล็บนับสองมือไม่ก็ไม่พอเห็นไหมเมื่อกี้ที่พี่เต้นถามว่าไม่ใช่มีคนเดียวเหรอมีหลายคนพี่ธัญญาบอกว่าแต่ทุกคนเนี่ยอยู่เป็นเราคือธัญญา อยู่ในส่วนของเราก็ไม่ทุกข์ใจคือเหมือนเบอร์ใส่เรื่องนั้นไปแล้วนะแค่อยากเข้ามาล้ำเส้นเป็นพอ พี่ธัญญายังบอกอีกนะคล้ายกับการเป็นชมคนอื่นไกลๆด้วยนะบอกว่าไงรู้มะอันนี้ถือว่าเป็นแฮชแท็กใส่กว้างมากนะเมียหลวงสุดยอดเลยนะเมียมืออาชีพเลยเมียมืออาชีพเลยนะคือผู้หญิงคนอื่นน่ารักนะบางทีขาดเหลืออะไรในบ้านธัญญาก็ใช้ให้ไปซื้อโน่นซื้อนี่คือเหมือนกับอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันอะมาเติมเต็มกันละกันเพราะในส่วนของธัญญาเองก็มีทั้งธุรกิจและก็งานในวงการจะดูแลดูในการทีวีงานหนังยุ่งครั้งเนี้ยพี่ธัญญาเปิดใจครั้งเนี้ยเราพูดตรงเถอะเหมือนรู้เรื่องในมุ้งเยอะขึ้นเลยนะพี่ธัญญาท่อนนี้บอกว่าเราคือพี่ธัญญาเนี่ยก็ห่วงเขาคือพี่เป๊กนะพี่ธัญญาห่วงเป๊กนะเวลาเขามีปาร์ตี้พี่ธัญญาไม่อยู่พี่ธัญญาเองก็บอกผู้หญิงคนนั้นน่ะช่วยดูแลด้วยนะพาขึ้นไปนอนด้วยนะนี่คืออินไซต์ที่พี่ธัญญาพูดวันนี้หมดเปลือกเลยนะเห็นภาพเห็นภาพเป็นฉากละครหนึ่งเรื่องได้สบายๆแล้วคุณนะต่อกันดีกว่านี่อันนี้ชัดเจนอีกหนึ่งข้อความที่เรียกว่าไม่ต้องรอให้ถามบอกเลยว่าคนคนนี้นะคือคนของเราจัดการไม่ได้เตือนมาตลอดจัดการด้วยนะอย่าให้มายุ่งเขาจัดการไม่ได้ไงแล้วทำไมพอจัดการไม่ได้ไหมก็ต้องจัดการเองไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่รู้มันไทม์ไลน์ใกล้ๆกันเนี่ยนะ28สิงหาคมคุณผู้ชมเปิดไปทินแล้วไล่เรียงไปตามกันพร้อมกัน28สิงหาคมที่ผ่านมาพี่ธัญญาเข้าไปคุยกับเป๊กบอกว่าเลิกยุ่งแล้วมีอะไรยืนยันคือหมายถึงว่าเลิกยุ่งกันแล้วเนี่ยมีอะไรยืนยันพี่ธัญญาบอกก็ไม่มีคำตอบให้ก็จะจัดการเองลงเฟซเตือนเด็กนั่นถึงเป็นที่มาการโพสต์ไงจัดการไม่ได้ใช่ไหมไม่มีหลักฐานอะไรไม่มีอะไรยืนยันไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองลงเฟซเตือนเด็กคนนั้นพี่ธัญญาในฐานะคนให้เช่าสตูดิโอแถมยังมีดีกรีผู้จัดผู้จดเนี่ยนักแสดงมือหนึ่งด้วยน้องๆ นักข่าวถ้าพี่เอาเรื่องนี้ไปทำละครเนี่ยมันมากมันน่าค้นหาอยู่ตลอดเลยส่วนแคปชั่นว่าเหม็นเนี่ยนะก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยคืออันนี้เลยนะก่อนนั้นน่ะถ่ายกับแม่ก็คือถ่ายกับพี่ธัญญาถ่ายกับพี่ธัญญาจริงๆก็ถ่ายกับพี่ธัญญาจริงๆก็พอบอกให้จัดการเข้าโมโหหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเลยเปลี่ยนแคปชั่นเป็นเหม็นซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะแคปชั่นไม่ได้เป็นว่าเหม็นนะขึ้นว่าไงป่ะถ่ายกับแม่อ๋อถ่ายกับแม่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตอนแรกแคปชั่นนี้เขียนว่าถ่ายกับแม่มีคนอ่ะแคปไว้ทันแล้วพี่เป๊กคงไปจัดการอ่ะบอกให้พี่เป๊กไปจัดการพอไปจัดการเสร็จผู้หญิงคนนี้ก็เลยขึ้นว่าเหม็นหนักกว่าอีกก็บอกจริงๆพี่ธัญญาบอกไอเราเนี่ยมันรู้เรื่องตอนปลายทางแล้วพี่ธัญญาพูดชัดเจนบอกจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องราวให้ขึ้นหลายรอบคือขึ้นอ่ะโมโหเนี่ยนะหลายรอบเลยยุ่งอะไรกับฉันนักหนาให้อยู่ในฐานะที่อยากอยู่แล้วก็ฉันก็โอเคแล้วก็อยู่สิแต่ย้อนกลับไปคำแรกทำไมมันอยู่ไม่เป็นก็เ
็นี่ไงถ้าเกิดอยู่เงียบๆอยู่เป็นอยู่ในนั้นนะพี่ธัญญายังบอกเองเลยว่าไงปะชีวิตก็จะดีมีเงินใช้เพราะอายุน้องเนี่ยเพิ่ง20กว่าๆเองคำนี้ชัดเจนคือใช้คำนี้เลยนะแล้วเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำโขดของวันนี้เลยเป็นคำโขดของวันนี้เลยถ้าอยู่ให้เป็นก็อยู่ได้ดีมีเงินใช้ชีวิตจะดีกว่านี้อีกเพราะว่าจะมีเงินใช้และก็จะอยู่ได้นานเพราะเพิ่ง20ต้นๆเองอันนี้ไม่ได้เรียกว่าแย่งผู้ชายกันนะแต่เรียกว่าแบ่งสรรกันใช้ให้ถูกส่วนอันนี้เดี๋ยวนะฮะนิยามใหม่เลยนะอยู่แบ่งสรรกันใช้ให้ถูกส่วนส่วนของความเป็นพ่อก็เป็นพ่อไปส่วนของความเป็นพ่อก็เป็นพ่อไปส่วนของความเป็นสามีในถังสังคมก็เป็นให้ดีที่สุดไปแต่ถ้าเกิดในฐานะความเป็นส่วนตัวก็อาจจะไม่เกี่ยวกับจุดนั้นดังนั้นถามว่าฟ้องไหมปรึกษาทนายอยู่ก็อยากให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าน้องพร้อมออกมายืนยันไม่ยุ่งกับลียาอีกไม่ยุ่งกับครอบครัวเราอีกและตอนนี้ขอตัดน้องคนนี้ออกเลยคงเอาสั่งแล้วค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยยังพูดนะจริงๆก็มีชมพี่เป๊กบ้างนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีชื่นชมกันเลยเขาบอกจริงๆตัวพี่เป๊กเนี่ยเป็นคนดีรักลูกดูแลครอบครัวมากค่ะเพราะว่าอันนี้เคสนี้พี่ธัญญาก็ชัดเจนนะบอกเวลาพี่ธัญญาโกรธเนี่ยพี่เป๊กตามง้อก็โอนเงินให้เคยง้อแล้วโอนเงินให้ใน8หลักอุ้ยหนูพี่น่ะก็หายงอนเลยก็ชัดเจนโอนเงิน8หลักหายงอนพี่ธัญญาก็บอกอีกว่าพอโอนเงินมาปุ๊บก็ทำให้เราหายงอนได้แล้วบอกว่าเงินมากพอเงินมากพอทำให้เราหายโกรธชัดเจนส่วนถ้าเป๊กมีใครพอพามาเจอมาคุยไม่ต้องปิดบังเราก็ใจกว้างพอถ้าธัญญาอนุญาตก็จะขอเพิ่มเงินเดือนเป๊กเป๊กก็ยอมคอนเซปต์อย่างนี้เพราะพี่ธัญญาพูดเองว่าน้องๆเนี่ยมันหลายน้องถูกไหมเยอะสมมติถ้าจะมีใครใช้มือนับไม่หมดสมมติถ้าจะมีใครขอเงินเพิ่มได้ไหมคะหมายถึงขอให้พี่ธัญญาถูกไหมเป็นเรื่องอะไรค่าทำขวัญหรืออะไรอ่ะก็เงินเดือนเพิ่มอ่ะพี่เป๊กก็ยอมขอขึ้นเงินเดือนประมาณนี้นะครับพี่ธัญญาอันนี้น้องนักศึกษาคนนี้ฟังเอาไว้เลยนะน้องอนะน้องอนะพี่ธัญญาฝากบอกถึงน้องนักศึกษาน้องอเนี่ยบอกว่ามีอนาคตไกลอย่างที่บอก20ต้นๆส่งไปจัดการคือถ้าอยู่เป็นเนี่ยมีเงินมากกว่านี้ชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วที่ฝากถึงพี่เป๊กท่อนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าอยากให้เป็นบทเรียนพี่ก็รู้ว่าธัญญาใจดีแค่ไหนถ้าเอาจริงพี่ก็รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่าให้เกิดขึ้นอีกคุมเด็กให้ได้อย่าให้คนไหนมาหือมาอือกับธัญญากับลูกอีกเสียงชัดเจนเลยนะธัญญาบอกว่าบอกพี่เป๊กไปถ้าเลือกผู้หญิงคนนี้ให้ผู้หญิงอยู่ก็ให้บอกว่าธัญญากับลียาจะเดินออกไปเองประกาศปึ้งอย่างนี้เลยถ้าพี่เป๊กยังเลือกผู้หญิงคนนี้อยู่ดังนั้นจะไม่มีลียาและธัญญาเอางี้เราเล่าไปแล้วเป็นฉากๆเราได้รู้แล้วแหละแต่ไปดูน้ำเสียงกันให้สัมภาษณ์ทีมงานเสียงประมาณกี่นาที3นาทีตัดมาให้แล้วแต่แซ่บคัดไฮไลท์3นาทีเพราะอย่างที่บอกตอนต้นรายการนะวันนี้พี่ธัญญาพูดไป24นาที 31.05 วินาทีคัดเน้น3นาทีเชิญครับไปเชิญค่ะเชิญเลยมันถึงจุดที่แบบมีได้เราไม่ว่าไม่มีความหึงหวงกันแล้วด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบนะอยู่ในฐานะอะไรแล้วก็เหมือนต้องไม่ก้าวก่ายไม่ล้ำเส้นไม่มายุ่งกับเรากับลูกเราซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกอยากจะมาแทนที่หรือเปล่าได้คิดเองนะคะแต่ว่าเราก็เตือนมาตลอดว่าอย่าให้โมโหอย่าให้ทำอะไรลงไปด้วยความที่แบบเราทนมานานอ่ะแล้วพอวันหนึ่งที่เขามายุ่งกับลูกเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็นเนี่ยเราไม่ได้เตือนเด็กค่ะเราเตือนคนของเราว่าให้ไปจัดการนะคือในเรื่องของการที่เขามาเหมือนมาว่าเราอะไรเงี้ยมีคนนี้คนเดียวคนอื่นเขาอยู่เป็นค่ะคนที่อยู่เป็นเราไม่ยุ่งเราแบบเวลามีอะไรที่เราอยากจะให้เขาทำเราก็จะไลน์หาบ้านโทรบอกบ้างว่าเนี่ยนะแบบวันนี้พี่มีหิวนะมีปาร์ตี้ดูแลพี่เป๊กดีๆนะ อะไรอย่างเงี้ยลียาชิลมากค่ะลียาเป็นเด็กชิลมากด้วยความที่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเวลาเขามีคำถามเราก็จะบอกว่าลียาพ่อลียาเนี่ยเขาห
ฮอตมากนะเขาหล่อมากผู้หญิงชอบเยอะอะไรเงี้ยลียาเขาก็จะบอกว่าเขารักแต่ดีจริงหรือเปล่าหรือเขารักเงินแบบดีนี่คือลียาพูดก็บอกพี่เป๊กอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ก็ให้บอกมาต้องให้บอกเราบอกลูกแล้วเราเนี่ยก็จะทำใจยอมรับแล้วเราจะเป็นคนประกาศเองว่าเซย์กู๊ดบายนะแต่ถ้าความตามความรู้สึกอะที่เชื่อว่าพี่เป๊กเขามีความรับผิดชอบพอเขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัวด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัวนะคะหนักสุดแปดหลักเคยได้ให้มานะตอนที่เรายังหึงหวงหนักๆค่ะแล้วก็จะเลิกจะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยได้มาแต่ว่านะตอนเนี้ยมันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วไงก็เลยไม่รู้จะไปเรียกอะไรยังไงแต่แค่แบบใช่เหมือนแบบเออนี่แปดหลักก็ไม่ช่วยใช่ไหมแปดหลักไม่ช่วยเพราะว่าต้องเป็นสิบหลักฝากถึงน้องคนนั้นก็ต้องดูอยู่แน่พี่กันยากค่ะก็จริงๆก็ยังแบบก็ยังมีอนาคตอีกไกลเนาะอายุ20กว่าๆเองอ่ะก็อยากให้ลองคิดก่อนจะทำอะไรคิดดีๆลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้องแล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำอ่ะหรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะเนี้ยก็อย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่อย่าไปยุ่งกับลูกเขาหรือว่าคนที่มาก่อนเพราะว่าแค่นี้มันใจดีแล้วอ่ะสเตตัสมันซ่อนอยู่ในคำพูดพี่ธัญญาเยอะแยะมันมีคำว่าบ้านใหญ่ถ้าจะอยู่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับบ้านใหญ่หรืออย่าไปยุ่งกับลูกเขาไม่ต้องขยายความชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเสียงตอนประโยคนึงที่พูดว่าคือถ้าเลือกผู้หญิงคนนั้นธัญญากับลูกก็จะไปจำประโยคนั้นได้ไหมเสียงน้องเขามีสั่นนะเสียงธัญญามีสั่นๆนะน้ำเสียงเปลี่ยนเลยแหละดังนั้นน่าจะเค้นจากหัวใจและถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดพอละเพราะมันดังแล้วข่าวมันดังแล้วด้วยอันนี้ด้วยหัวใจเลยนะอีกมุมนึงนะน้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งมนุษย์เหมือนกันสมมติถ้าเป็นใครเคสอื่นสมมติอะคนที่อยู่ในสเตตัสแบบนี้แล้วเป็นข่าวดังขึ้นมาอย่างเงี้ยอยู่ไงอะแต่เชื่อไหมอยู่ไงก็ไม่รู้แต่อีกบ้านอันนี้สายบ้านใหญ่แต่อีกบ้านไม่แต่อีกบ้านนึงไม่เป็นอย่างนี้คนไปดึงกลับไปถึงอีกบ้านนึงว่าอ้าวทำไมบ้านใหญ่อีกบ้านนึงไม่แถลงข่าวแล้วเด็กคนนั้นก็ยังไม่จบอันนั้นยังไม่จบนะบ้านนั้นยังไม่จบและถึงขนาดออกมากล้าเถียงกลับด้วยว่าบ้านใหญ่ต้องจบถ้าไม่จบหนูมีเรื่องจะแฉอย่างนี้เลย